สวัสดีครับตอนนี้ Apple ได้เปิดตัว MacBook Pro 2020แบบ13นิ้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะมีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามชมกันครับตัว MacBook Pro 13นิ้ว2020นะครับตัวคีย์บอร์ดนั้นได้เปลี่ยนเป็นแบบกรรไกรเรียบร้อยแล้วครับเหมือนตัวรุ่นพี่อย่าง MacBook Pro 16นิ้วและรุ่นน้องอย่าง MacBook Air 11นิ้วครับอย่างที่2ที่หลายคนชอบมากๆเลยนะครับก็คือมีการอัพ Storage SSD นะครับเพิ่มเป็น2เท่าครับโดยปัจจุบันเริ่มต้นที่256 GB ครับแล้วก็ตัวท็อปสุดที่ไม่ต้อง CTO นะครับก็เริ่มต้นที่1 TB กันเลยทีเดียวในตัว MacBook Pro 13นิ้ว2020ที่เป็นตัว4พอร์ตนั้นทาง Apple ก็ได้อัปเดตนะครับให้เป็น CPU Intel Gen 10เรียบร้อยแล้วครับแถมทำให้ตัว MacBook Pro 13นิ้ว2020ที่เป็นตัว4พอร์ตนะครับรองรับการแสดงผลหน้าจอ Apple HDR ที่เป็นตัว 6K 32 นิ้วด้วยครับ MacBook Pro 13นิ้ว2020ในตอนนี้นะครับก็จะมีให้เลือก4ทางเลือกโดยสแตนดาร์ดนั้นจะเป็น Core i5 ทั้งหมดเช่นเคยครับตัวเลือกแรกนะครับจะเป็น CPU 4 Core i5 นะครับ 1.4 GHz เป็น Intel Gen 8ครับ RAM 8 GB แล้วก็ SSD นะครับ256 GB เป็น Thunderbolt 2 port ครับราคาอยู่ที่ 42,900 บาทและตัวที่อัปเกรดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็น SSD 512 TB ครับราคาอยู่ที่ 49,900 บาทตัวถัดไปนะครับก็จะเป็น Core i5 4 Coreความเร็ว 2.0 GHz แต่ตัวนี้จะเป็น Intel Gen 10ครับแรมให้มาที่16 GB แล้วก็ SSD นะครับเริ่มต้นอยู่ที่512 GB ส่วน Thunderbolt ครับก็จะให้มาทั้งหมด4พอร์ตราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่ 59,900 บาทแต่ถ้าใครรู้สึกว่า SSD 512 GB ไม่พอนะครับก็สามารถอัปเกรดไปได้ถึง 1 TB ครับด้วยราคาอยู่ที่ 66,900 บาทสำหรับราคานักศึกษานะครับก็จะลดลงไปทันที 4,300 บาทครับโดยสามารถซื้อได้ทั้ง U Store นะครับ Apple Online Store ที่เป็นหน้าของนักศึกษานะครับหรือบุคลากรทางการเรียนนะครับแล้วก็ Apple Store นะครับที่เปิดตัวในประเทศไทยแล้วครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกเพิ่มเติมนะครับก็คือตัว MacBook Pro 13นิ้ว2020นั้นตัวที่เป็น2พอร์ต RAM ยังคงใช้เป็น DDR3 ครับส่วนตัวที่เป็น4พอร์ตที่อัปเดตนะครับเป็น CPU Gen 10นั้นแรมก็จะได้เป็น DDR4X เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับราคา Apple Care Plus นั้นก็ยังอยู่ที่ 9,500 บาทเหมือนเคยครับต่อไปจะเป็นราคา CTO นะครับที่หลายคนคงดูว่าจะ CTO แรมเพิ่มหรืออะไรเพิ่มดีนะครับโดยตัว2พอร์ตนะครับจะสามารถคอนฟิกนะครับแรมได้สูงสุด16 GB นะครับโดยเพิ่มเงินอยู่ที่ 3,500 บาทซึ่งสำหรับผมแล้วควรจะอัปเกรดขึ้นไปเลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะคุ้มค่ากับประสิทธิภาพที่จ่ายครับส่วนตัว4พอร์ตก็จะมีทางเลือกให้อัปเกรดเยอะหน่อยครับอย่างเช่นแรม16 GB นะครับเป็น32 GB ก็บวกอยู่ที่ 14,000 บาทส่วนใครที่อยากอัพเป็น Core i7 ก็บวกตังอีกประมาณ 7,000 บาทครับ SSD ก็อัปเกรดได้สูงสุดถึง 4TB โดยราคาเพิ่มจาก 1TB เป็น 2TB นะครับอยู่ที่ 14,000 บาทและราคาจาก 1TB เป็น 4TB ราคาอยู่ที่ 35,000 บาทครับตอนนี้หลายๆคนก็น่าจะเปรียบเทียบกันอยู่ครับระหว่าง MacBook Pro 13นิ้วกับ MacBook Air 13นิ้วตัว2020เหมือนกันว่าจะซื้อตัวไหนดีส่วนตัวผมแล้วนะครับถ้าคุณจะซื้อตัวที่เป็น2พอร์ตครับลงไป MacBook Air น่าจะมีความคุ้มค่ามากกว่าเพราะว่าอย่างแรกครับราคาค่อนข้างจะถูกกว่าแล้วก็ CPU นะครับอัปเดตเป็น Gen 10เรียบร้อยแล้วครับแต่ถ้ามีงบนะครับแล้วอยากได้คอมที่ค่อนข้างจะแรงครับก็ควรเริ่มต้นเป็นตัว 59,900 บาทครับซึ่งประสิทธิภาพน่าจะต่างจากตัว Air พอสมควรเลยครับทั้งนี้ก็ต้องมานั่งรอดูตัว Benchmark อีกทีครับว่าจะต่างกันแค่ไหนมาสรุปสเปค MacBook Pro 13นิ้ว2020ก่อนจะจบคลิปกันครับโดยตัวนี้นะครับจะใช้ CPU ขั้นต่ำนะครับเป็น Core i5 4 Core เริ่มต้นที่ตัว Gen 8นะครับสำหรับตัว2พอร์ต Thunderbolt แล้วก็Gen 10นะครับสำหรับ4พอร์ต Thunderbolt ครับแล้วก็สามารถอัพนะครับได้ถึง Core i7 ครับทั้ง2ตัวทั้ง2พอร์ตแล้วก็4พอร์ตเลยแรมเริ่มต้นที่8 GB ครับสำหรับตัว2พอร์ตแล้วก็อัพเป็น16 GB ได้ส่วนตัว4พอร์ตจะเป็น16 GB เป็นพื้นฐานครับแล้วก็อัพเป็น32 GB ได้ Storage นะครับเริ่มต้นที่256 GB ครับแล้วก็สามารถ CTO ได้สูงสุดนะครับ4 TB สำหรับตัว4พอร์ตครับหน้าจอเป็นหน้าจอตัวเดิมนะครับเป็น13นิ้วความละเอียด 2560x1600 นะครับเป็น Retina Display มาพร้อมเทคโนโลยี True Tone นะครับแล้วก็สามารถแสดงผลสีได้ถึงระดับ P3 เลยทีเดียวส่วนความสว่างนะครับอยู่ที่500นิตสำหรับด้านพอร์ตและการชาร์จนะครับก็จะมีให้เลือก2รุ่นอย่างที่กล่าวไปครับก็คือตัว2พอร์ตและ4พอร์ต
โดยทั้ง2รุ่นนะครับจะมีรูหูฟังมาให้แล้วก็ที่ชาร์จครับจะเป็น61วัตต์ทั้งคู่เลยคีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นแบบกรรไกรเหมือนรุ่นพี่และรุ่นน้องที่เปิดตัวออกมาในช่วงล่าสุดนะครับพร้อมทัชบาร์นะครับแล้วก็ตัวทัช ID ส่วนแท็กแพดจะเป็น4 touch แท็กแพดครับที่สามารถรับแรงกดได้นะครับรับรู้แรงกดของเราได้ว่าเรากดไปเท่าไหร่ครับระบบ Wi-Fi ยังเป็น Wi-Fi 5นะครับรองรับระบบ AC ส่วนบลูทูธจะเป็นบลูทูธ 5.0 พร้อมกล้อง FaceTime ความละเอียด 720p ซึ่งผมคิดว่าปัจจุบันควรอัพเป็น 1080p ได้แล้วครับแล้วก็ในส่วนของน้ำหนักนะครับก็จะขึ้นมาอยู่ที่ 1.4 กิโลจากตัวเก่าก็คือ 1.37 กิโลครับส่วนสีนะครับก็จะมีให้เลือก2สีเหมือนเดิมครับนั่นก็คือสีเงินนะครับแล้วก็สีเทา Space Gray ครับทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลของ MacBook Pro 13นิ้ว2020ครับใครมีคำถามนะครับสามารถทิ้งไว้ด้านล่างได้เลยแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ